อย่าเพิ่งเร่งสิกันยาน่ะอีกตั้ง9เดือนครับก็ปีนี้ก็จะ30แล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วนะฮะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตเหมือนกันครับก็การงานด้วยหนึ่งนะครับก็ได้เปิดโอกาสตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับเริ่มซีเรียสกับอาหารการกินมากขึ้นเพราะว่าเราก็เริ่มจับได้แล้วว่าจากปกติสมัยตะก่อนเด็กๆเนี่ยแล้วก็ตอนเช้าเราอะไรเนี่ยขับถ่ายคล่องมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเลือกกินไม่ดีก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามาจะทรมานแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเลือกกินมากขึ้นออกกำลังกายก็พยายามคาร์ดิโอเรื่องหัวใจให้มากขึ้นครับแล้วก็เรื่อยๆครับก็ไม่ได้ออกไปตามหาอะไรก็รอให้มันเข้ามาเองมากกว่าจริงๆบางโมเมนต์นะมันก็รู้สึกว่าเหงาเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่ายังไม่ถึงจุดที่แบบสุดๆจริงๆไม่ไหวแล้วต้องมีชายสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังโอเคอยู่จริงๆไม่มีใครกดดันนะครับก็เฉยๆสบายๆครับไม่มีครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ออกไปไหนมาไหนด้วยครับผมก็ทำงานแล้วก็เจอคนปกติแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคกับจุดๆเนี้ยช่วงนี้ก็ไม่ได้วางอะไรมากมายขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะก็รู้สึกว่าขอให้เป็นคนสบายๆลุยๆหน่อยแล้วก็เข้าใจเราก็โอเคครับจริงๆทุกครั้งเราก็กะว่าจะเป็นแล้วจริงตอนนี้มันก็วัยมันก็พอคือปีนี้เพื่อนผมแต่งงานกันเยอะมากรู้บางทีไปงานแต่งก็รู้สึกเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าตื่นถึงตาแล้วละวะแต่ใจนึงก็แต่เราไม่มีเรายังนึกภาพตัวเองไม่ออกยังนึกไม่ออกฮะยังนึกไม่ออกว่าเราจะไปยืนเจอกันครั้งแรกที่ไหนอะไรเงี้ยยังนึกไม่ออกอะไรขนาดนั้นไม่หรอกครับแม่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ผมว่าผู้ชายมันก็ยังได้อยู่ฮะแล้วก็ขอเก็บเงินก่อนดีกว่าครับเพราะว่าใครที่เข้ามาแล้วก็ถ้าเรายังปากกัดตีนถีบอยู่อาจจะลำบากกันทั้งคู่เดี๋ยวรอสบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนับด้วยครับนับอยู่เป็นว่าได้มีแต่ยังไม่เจอกัน3คนสักทีเจอกันทีละคนครับก็เดี๋ยวอาจจะมีนัดกินข้าวอะไรอย่างนี้มีบ้างเพราะว่าคุยกันบ่อยอยู่แล้วครับคิดถึงการร้องเพลงคิดถึงครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนด้วยฮะพยายามจะคุยกับเขาหลายรอบแต่เขาไม่คุยกับเราเลยฮะเรื่องเพลงฮะเขาเดินหนีเราตลอดเลยใช่ผมว่าหนึ่งคือมันก็ผ่านมานานแล้วถ้าตอนนี้นะถ้าตอนนี้จะมีจริงๆนะผมว่าต้องทำเองเพราะยุคนี้ด้วยผมว่ามันคล่องตัวกว่าแล้วก็หลายๆอย่างเราสามารถใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปได้ด้วยซึ่งถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้องอิ่มตัวมากกว่านี้ก่อนที่ผมจะเลิกจากนี้ไปทำเพลงนึกออกไหมฮะมันก็ต้องอาจจะต้องรออะไรมากกว่านี้ก่อนไม่มีเลยครับคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องไร้สาระมากกว่าเพราะหนึ่งก็คือตอนนี้ทุกคนมาเป็นนักแสดงกันหมดเลยป๊อปนี่ก็เล่นซีรีส์ใช่ไหมอาร์มก็เล่นซีรีส์เป็นพิธีกรด้วยคือทุกคนก็ได้ทำอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจกันแล้วถามว่าทุกคนอยากร้องเพลงไหมผมเชื่อว่าทั้งป๊อปทั้งอาร์มอยากร้องเพลงกันหมดอยากกลับมารวมตัวแต่ว่าด้วยโอกาสแล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะยากนิดนึงฮะแต่ว่าก็ยังไม่เปลี่ยนโอกาสนะก็คือเคยมีคิดว่าจะจัดคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวซะทีเดียวไปขอร้องก็แล้วฮะขอเกาะขอเวทีหน่อยก็ไม่มีครับก็ยังครับก็เดี๋ยวไปดูก่อนดูแล้วเขาอาจจะมีไอเดียหรือว่าอาจจะมีกำลังใจขึ้นมาก็ได้คือลึกๆในใจอ่ะพี่พอคนเราครั้งหนึ่งอ่ะผมเชื่อว่าใครได้ขึ้นเวทีร้องเพลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วได้รับฟีดแบ็กดีๆกลับมามันต้องอยากกลับขึ้นไปอีกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับแต่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่บอกก็ต้องอาจจะต้องรอดูอะไรที่มันปัจจัยอะไรที่มันมากกว่านี้ครับครับ